ในสมองก็ย่อมก่อได้นี่ไงมันลอยนี่ไงดูดีดีไม่ลอยดีอันนี้อันนี้ให้ลอยดีไม่เองถ้ามันลอยมันก็ควายน่าจะเป็นต้นเรือเราซ้อมอธิบายหน่อยเร็วมันทำงานยังไงครับโอเคเลยหลักการทำงานของมันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นหลักการทำงานของมันนะครับคือการเขียนโค้ดผ่านอาร์ดูโน่นะครับกดยูนิตโดยบอร์ดอาร์ดูโน่และการต่อวงจรนะครับเราจำลองการต่อวงจรจากเว็บจากนิ้งแรกนะครับก็จะเป็นระบบกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสมองคนบางตัวแบบง่ายๆนะครับอธิบายให้น้องเขาฟังเร็วเป็นมอเตอร์ตัวมอเตอร์มันจะแบบว่าล็อกองศาได้มันจะมาที่เดิมตลอดเราไปเขียนโค้ดแบบนี้ให้มันมาอย่างนี้มันก็จะไม่ขึ้นตลอดไปวางตรงนี้เรื่อยอันนี้แต่ละตัวมันก็จะทำงานตัวนี้นายกตัวนี้ข้างล่างใช้หุ่นตัวนี้ไอ้ที่เดี๋ยวตัวนี้นักเรียนถ้าโตขึ้นมานิดนึงจะได้เรียนคำว่าแพทเทิร์นนะครับรูปแบบการทำงานซ้ำๆนะครับวนกลับไปเรื่อยๆเราเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับตัวอย่างการใช้งานแพทเทิร์นก็อยู่ที่แขนกลตัวนี้นะครับทำงานเป็นรอบๆไปนะครับโอเคครับอันนี้ตัวอย่างการทำงานที่เราเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับมีแพทเทิร์นรูปแบบการทำงานซ้ำๆ5ขั้นตอนนะครับไปสั่งทำงานซ้ำๆไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสั่งหยุดนะครับโอเคครับ